สวัสดีค่ะวันนี้ช่องมาดาม DIY มาแปลกนะคะวันนี้มาในแนวทำอาหารวันนี้เสนอเมนูยำวุ้นเส้นตีนไก่ค่ะอยากกินอยู่หลายวันแล้วเรามาเริ่มกันเลยนะคะเริ่มจากลวกวุ้นเส้นแล้วก็นำเนื้ออกไก่ไปรวนนะคะให้สุกแล้วก็นำมาใส่รวมกับวุ้นเส้นที่เราเตรียมไว้ในกะละมังผสมของเรานะคะเรารวนไก่สุกดีมันก็จะฆ่าเชื้อโรคได้ใส่ไก่อย่างเยอะเลยค่ะตามด้วยตีนไก่ค่ะเต็มๆเลยค่ะวันนี้เต็มกะละมังเลยค่ะแล้วก็มะเขือเทศนะคะเพิ่มวิตามินซีค่ะต่อด้วยหอมใหญ่นะคะเพิ่มความหอมให้กับเมนูยำของเราแล้วก็ต่อด้วยพวกผักนะคะแครอทต้นหอมขึ้นฉ่ายใส่หมดจานเลยค่ะกะละมังโตเลยค่ะเดี๋ยวกินกันทั้งบ้านเลยแล้วก็น้ำยำเราก็เตรียมไว้แล้วนะคะมีน้ำมะนาวน้ำปลาแล้วก็น้ำตาลทรายส่วนผสมก็จะมะนาวกับน้ำปลานี้เท่ากันแล้วก็น้ำตาลทรายนิดหน่อยค่ะเทลงในกะละมังผสมเลยค่ะแล้วก็มาทำการคลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันค่ะเราก็จะได้ยำวุ้นเส้นตีนไก่ที่รสชาติกลมกล่อมพร้อมรับประทานค่ะตักใส่จานพร้อมเสิร์ฟเลยค่ะไปทานด้วยกันนะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ